วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่าวันนี้ BA.4.5 เนี่ยกำลังจะกลายเข้ามาเป็นที่โอมิคอนแทนที่โอมิคอนเรียบร้อยแทนที่โอมิคอน 100% แล้วครับนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ย่อย BA.2 นะฮะแล้วก็ BA.4 แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละมันก็เป็นการกลายพันธุ์อ่ะเหมือนกับว่าโควิดมันกลายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศนะถ้าเดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย BA.4 แล้วก็ .5 ประมาณ 78% เลยนะส่วนใหญ่คือตอนนี้เราเดินทางกันได้เสรีขึ้นถูกต้องครับผมแล้วกลับมาคนที่กลับจากเมืองนอกส่วนใหญ่ติดหมดส่วนใหญ่ติดหมดเลยทุกคนติดหมดเลยส่วนกลุ่มประเทศเนี่ยมี900ตัวอย่าง BA.4.5 เนี่ย 50% นะฮะซึ่งมีแนวโน้มว่ามันจะเป็นแบบนี้เพิ่มขึ้นสูงขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่าอีกไม่นานเนี่ย BA.4.5 เนี่ยจะครองตลาดติดเชื้อในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์โอภาสนะครับการกวินพงศ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับบอกว่าการระบาดในครั้งนี้เนี่ยเราคงไม่นับว่าเป็นการระลอกใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามีลักษณะการระบาดตอนนี้จะเป็นครั้งๆแล้วแต่สายพันธุ์ที่เปลี่ยนไปครับโดยเฉพาะสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.4 BA.5 เนี่ยนะครับพบว่าติดเชื้อได้เร็วจริงแต่ความรุนแรงเนี่ยค่อนข้างน้อยตอนนี้ต้องติดตามในผู้ป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ซึ่งตอนนี้ระบบสาธารณสุขเนี่ยยังพอรับได้ครับส่วนที่มีข่าวว่าเตียงล้นโรงพยาบาลเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ป่วยอาการไม่มากแต่หลายคนขออยู่โรงพยาบาลเพราะว่ามีเรื่องของประกันสุขภาพอยู่แต่จริงๆแล้วคนป่วยหนักเนี่ยเตียง ICU โควิดเนี่ยยังรองรับได้ครับและที่สำคัญนะครับคือเตียงโควิดที่เคยมีมากๆตอนนี้เนี่ยก็ปรับกลับไปใช้กับผู้ป่วยโรคทั่วไปแล้วเตียงก็เลยไม่ได้เยอะมากเหมือนเดิมครับทีนี้มาดูมาตรการสำคัญบ้างดีกว่านะคะอย่างเช่นเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะคุณหมอก็แนะนำอันนี้สำคัญมากๆแล้วก็รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยนะคะในคนที่เจอเหตุการณ์ที่เสี่ยงมาแล้วก็ต้องมีการเว้นระยะห่างด้วยสำหรับมาตรการในการปิดกิจกรรมต่างๆอันนี้คุณหมอก็แนะนำบอกว่าเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าปิดแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยก็เป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันจะมีการระบาดแบบนี้ขึ้นมาตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือประชาชนเนี่ยรู้และมีความรู้ในการดูแลตัวเองว่าเมื่อติดโควิดแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านรักษาตามอาการแล้วก็เป็นอันนี้มันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ค่ะว่ามาตรการเรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยได้ผลเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้ที่คนติดกันเยอะๆแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเหมือนคราวที่แล้วรับรองว่าโรงพยาบาลเนี่ยเต็มแน่นอนเหมือนตอนเดลต้าแบบนี้ค่ะตอนนู้นซึ่งการประชุมกับทางสบก.แล้วก็สบก.และสบค.เนี่ยนะคะก็เดี๋ยวจะนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประชุมกันแล้วก็นำมาวิเคราะห์และมีการประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการนำเสนอไปที่ประชุมสบค.ในวันที่8กรกฎาคมนี้ด้วยครับผมนะฮะก็ต้องติดตามกันให้ดีๆเลยใช่สิ่งที่เรากำลังจะบอกกันณวันนี้นะฮะหรือที่จริงคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าเกี่ยวกับการกักตัวเขามีการกักตัวเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับแล้วในที่สุดแล้วอ่ะคือคนที่เป็นโควิดก็มีโอกาสออกมาทำงานได้แล้วนะฮะแต่ละคนมันระยะการหายไม่เท่ากันใช่แต่มันต้องสังเกตอาการต่อของฉันอ่ะเอาจริงๆคือ 3-4 วันหายก็ตรวจไม่เจอไม่ขึ้น2ขีดแล้วก็ฉันตรวจทุกวันวันละกี่รอบเนี่ยอย่างของด้านเนี่ยก็คือวันที่5เนี่ยขีดเดียวแล้ววันที่5วันที่4ยัง2ขีดจางๆแต่พอเช้าวันที่5เนี่ยขีดไม่มีแล้วแต่ฉันน่ะลำบากตรงที่มันเสียงมันแหบอยู่แล้วไงเราเสียงแหบอยู่แล้วไงเราก็เลยไม่รู้ว่าสรุปเป็นเพราะโควิดหรือเป็นเพราะตัวเราเนี่ยแต่มันมีดราม่าไงดราม่าคุณอนุทินไงคนเห็นคุณอนุทินออกมาทำงานไวเกินไปหรือเปล่าก็คือ5วันซึ่งเขาบอกให้เราไปนับใหม่แล้วกันคำถามว่าจะต้องกักตัวครบ10วันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเขาก็บอกเลยว่าให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีอาการเริ่มที่มีอาการตั้งแต่มีอาการเลยนะเอาง่ายๆเพราะฉะนั้นรัฐมนตรียังนับตั้งแต่วันที่มีอาการพวกเราคนทำมาหากินก็มีโอกาสนับตั้งแต่วันที่มีอาการใช่ถูกต้องไหมแต่ล่าสุดแล้วในที่สุดน่ะเดี๋ยวมันจะมีการปรับครั้งใหม่เหมือนครั้งแรกเลยตอนโควิดมาใหม่ๆเนี่ย21วันนะคุณนับดีๆกว่าจะหายกว่าจะกักตัวเนี่ยตอนแรก14+14ด้วยซ้ำไปตอนโควิดมาใหม่ๆสักพักเป็น7+7เป็น14ค่ะตอนนี้เป็น7+3เป็น10ค่ะแต่เดี๋ยวยังไงรู้ไหมฮะที่เขาจะประชุมกันใหม่คือ5+5นั่นหมายความว่ากักตัว5วันกักตัว5วันอีก5วันคือใส่แมสมาทำงานแล้วก็ดูอาการตัวเองแต่นั่นหมายความว่าใน5วันที่กักตัวเนี่ยที่ติดเชื้อต้องไม่ติดแล้วนะตรวจแล้วไม่ติดแล้วใช่มั้ยไม่ใช่ว่าครบ5วันแล้ว5วันคือดูอาการอย่างเดียวเฝ้าดูอาการเดียวถูกป่ะเฝ้าดูอาการ5แต่ก็คือโอเคแหละคือ5วันต้องขีดเดียวแล้วนะ5วันต้องขีดเดียวแล้วนะถูกมั้ยไม่มีใครยอมรับความจริงหรอก
แต่ก่อนที่คุณออกมาคิดถึงสังคมได้ส่วนใหญ่เขาจะชอบกับสังคมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนนี้เขาบอก5เดี๋ยวแต่นี้ยังไม่ได้ผ่านนะน่าจะวันที่8ประชุมสบคก่อนใช่ใช่คือ5อยู่ที่บ้านอย่าออกอีก5มันก็เหมือนกับไข้หวัดแล้วอ่ะอีก5วันคุณก็ออกมาใช้ชีวิตได้แต่คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการใส่แมสถูกต้องอีกหน่อยในอนาคตแล้วคนที่ไม่ติดอาจจะไม่ต้องใส่คนที่ติดก็ใส่ใช่ซึ่งอันนี้สากลนิยมก็ทำกันแต่ยอดมันก็จะขึ้นมาให้เห็นอย่างเงี้ยนี่แหละตลอดแน่นอนวันที่8ลุ้นกันว่ายังไงส่วนการติดของคุณอนุทิน10วันเนี่ยเขาบอกเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีอาการไม่ได้นับวันที่ผลจากห้องแลบไม่ใช่เพราะอย่างน้อยแลบต้องใช้เวลาอีกวันนึงวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้